เมื่อหน่วยรบกองโจรบุกโจมตีเรือนจำแห่งหนึ่งเพื่อจะพานักโทษแหกคุกพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งให้จงได้เรื่องราวจะเป็นยังไงจะหยุดได้ไหมวันนี้คอเป็นหนังจะมาเล่าสปอยหนังเก่าปี2012กับเรื่องนี้เลยครับ Maximum Convictionบุกแหลกแหกคุกเหล็กครับผมมาเกินเรื่องราวกันก่อนนะครับว่าทำไมถึงจะมีคนบุกคุกทำไมถึงจะมีคนแหกคุกนะฮะต้องเกริ่นแบบนี้นะฮะบุกแหลกแหกคุกเหล็กเนี่ยหนังจะดำเนินเรื่องที่คุกทหารสหรัฐ D486ซึ่งเป็นคุกที่ถูกปลดระวางและก็กำลังจะทำการปิดประจำการครับระหว่างนี้นะครับจึงจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายนักโทษออกจากคุกไปที่คุกแห่งใหม่ทั้งหมดเรื่องของเรื่องเนี่ยหนังจะโฟกัสไปที่เจ้าหน้าที่คอสที่ไว้วางใจเพื่อนรักของเขาอย่างแมนนิงอดีตทหารรับจ้างฝีมือดีหรือก็คือสโตนโคของเรานี่นะครับให้มาช่วยเคลื่อนย้ายนักโทษมาคอยระวังหลังให้เขาอะไรทำนองนั้นนะฮะเนื่องจากแมนนิงเนี่ยเก่งมากเผื่อจะมีปัญหาในการย้ายนักโทษอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พอนะครับแทนที่จะได้ย้ายนักโทษชายที่เหลืออยู่ในคุกเพียงไม่กี่คนเนี่ยพัสดีครับเพิ่งจะรับนักโทษหญิงใหม่เข้ามาที่คุกแห่งนี้อีก2คนทั้งที่ไม่น่าจะรับเข้ามาแล้วนี่แหละครับแล้วก็ให้2นักโทษหญิงเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของคอสครับนี่เลยกลายเป็นต้นตอแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดของหนังเรื่องนี้เพราะว่านักโทษหญิงที่มาใหม่2คนเนี้ยไม่ธรรมดาครับพวกนางเนี่ยมีปูมหลังอะไรมาซ่อนอยู่ตอนที่จะเข้าคุกนี้มาพวกนางเป็นใครอะไรยังไงหนังยังไม่เฉลยครับรอฟังต่อไปจะต้องบอกว่าคุกนี้นะครับมีแต่นักโทษหัวโจกทั้งนั้นเลยนะฮะมีแต่พวกหัวรุนแรงครับเป็นนักโทษทางการเมืองเฮ้ยพวกคมหิวข้าวเว้ยเอาข้าวมากินหน่อยเคาะประตูทุบเป็นแบบโวยวายหิวอารวาสอะไรอย่างเงี้ยผู้คุมนี่วางถาดอาหารให้ก็เอาเข้าไปกินแล้วก็จับถาดโยนออกมามีการซ้อมผู้คุมด้วยนะฮะคอสก็เดินมานะครับอย่างเก๋าเอ้ยมีปัญหาอะไรกันวะนักโทษก็ตะโกนกูหิวเว้ยคอสก็บอกหิวก็ใจเย็นสิฟะส่วนใหญ่เนี่ยคนดูแลนักโทษเนี่ยก็จะเป็นทหารทั้งนั้นเลยนะฮะในคุกนี้นะครับด้วยความที่เป็นคุกทหารคุกกองทัพคอสก็สั่งให้ผู้คุมเปิดประตูนะครับคอสเข้าไปเพื่อสั่งสอนหิวแล้วมึงจะซ้อมผู้คุมทำไมตบกะโหลกร่วงเลยนำซ้ำเนี่ยเหวี่ยงตัวนักโทษอ้วนคนนี้ไปกระแทกกำแพงพี่เบิ้มร่วงเลยนะฮะมีตั้งเชิงหรออย่างชิวอ่ะคอสนี่แม่งโคตรเก่งเลยนะฮะเข้าไปล็อกแล้วก็บอกว่าวันหลังจะอารวาสไหมไม่เลยครับไม่แล้วจะผมไม่เอ้ยไม่เออดีหิวอย่าโมโหหิวจับตัวล็อกมันไปให้ใส่กุญแจมือซะไปสงบสติอารมณ์ก่อนไปมึงอ่ะคอสนี่แม่งโคตรเก๋าไอ้เชี่ยกูจะฆ่ามึงอย่าให้กูหลุดไปได้นะแหมยังไม่เข็ดนะฮะแล้วระหว่างนั้นนะครับผู้คุมเทอร์เรนซ์นะฮะก็พบกระดาษปริศนาหล่นอยู่ที่พื้นครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาษาอาหรับลับอะไรบางอย่างครับก็เลยเอาไปให้คอสหัวหน้าคอสครับผมเจอกระดาษอะไรบางอย่างนี่ครับดูถ้าจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างคอสก็รับไปแต่ว่าคอสเนี่ยก็อ่านไม่ออกครับแต่ก็เก็บเอาไว้นะฮะส่วนแมนนิ่งเนี่ยที่ทำงานให้คอสเนี่ยก็ตั้งใจทำเต็มที่นะครับโดยพี่แกเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับบล็อกซ่อมบำรุงรถบดขยะครับมีรถบดขยะเข้ามาที่เรือนจำครับเฮ้ยมึงนั่นแหละมานี่ดิชื่อในบัญชีเนี่ยบอกว่ามึงชื่อริกแต่ป้ายชื่อเนี่ยทำไมชื่อแม็กวะเพราะอะไรอธิบายได้ไหมแมนนิ่งสงสัยเลยครับเช็คละเอียดเลยฮะไอชายคนนี้นะครับที่ชื่อว่าแม็กเนี่ยก็บอกว่าอ๋อมีปัญหานิดหน่อยนะครับเมื่อวันริกโดนรถทับนิ้วเท้าเลยมาไม่ได้คนขาดผมก็เลยมาทำแทนปกติเนี่ยผมทำด้านเอกสารครับแมนนิ่งก็เลยทำให้เสร็จไปจะได้รีบกลับบ้านแต่ชายคนนี้นี่ก็ยังแบบเงื้องงาครับทำแผงวงจรแบบช็อตเฟียทำให้แมนนิ่งเนี่ยดุครับมึงนี่แม่งไม่เหมืออาชีพเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมรถเหมือนได้กลิ่นน้ำมันวะดับเครื่องด้วยดับเครื่องแม็กก็เหวอแล้วครับรถคงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่แมนนิ่งก็เลยดูท่านายจะทำไม่ไหวนะโทรไปเรียกเพื่อนที่บริษัทตามให้คนมาช่วยไปแต่แม็กเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหวันนี้วันศุกร์ครับกว่าจะมานู่นก็วันจันทร์นู่นเลยก็เลยจะต้องจัดการซ่อมเครื่องรถบดขยะเองนะฮะแล้วแมนนิ่งเนี่ยก็วอลวิทยุไปรายงานกับคอสครับว่าเฮ้ยเพื่อนรถขนขยะแม่งมีปัญหานิดหน่อยว่ะดูเหมือนมันจะปิดจากด้านในอ่ะมันเปิดไม่ได้มันติดแล้วฉันก็ได้กลิ่นน้ำมันด้วยแม่งฉุนมากเลยว่ะคอสจะบอกอ้าวปัญหาแล้วงานนี้นายรู้ไหมว่าบล็อกดีเนี่ยใช้ระบบท่อระบายอากาศเดียวกับห้องซ่อมบำรุงแมนนิ่งก็บอกรู้อยู่บล็อกเดียวกับนักโทษหญิง2คนที่นายเอาเข้ามาใหม่เมื่อวานใช่ไหมแม่งเอ้ยอย่างนี้แย่เลยดิพวกนักโทษหญิง2คนนั้นต้องสูดกลิ่นน้ำมันเข้าไปแย่เลยคอสก็เลยบอกแมนนิ่งไงให้จัดการให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันจะหาทางจัดการทางนี้เองไอ้แม็กเนี่ยทำเครื่องบดขยะรวนช็อตครับแมนนิ่งหน้าเซ็งเลยสรุปเนี่ยคอสก็เลยสั่งทหารหญิงครับให้เคลื่อนย้ายนักโทษ2คนที่เอามาใหม่เมื่อวานนี้นะครับที่บล็อกดีเนี่ยให้ย้ายไปที่บล็อกจีชั่วคราวครับ
พราะว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยฉุนมากแต่ทหารหญิงเนี่ยก็บอกว่าจะดีเหรอคะถ้าเอาไปที่บล็อกจีเนี่ยนักโทษชายเห็นนักโทษหญิง2คนนี้จะต้องคลั่งแน่ๆเลยนะคอสก็บอกว่าเอาหน่าแค่ชั่วคราวยังไงคืนนี้เราก็ต้องพานักโทษจากที่นี่ทุกคนย้ายไปที่อื่นอยู่แล้วคอสกับทหารหญิงเนี่ยก็เลยไปที่ห้องคุมขังนักโทษหญิง2คนที่เอามาเมื่อวานครับแล้วก็ไปเปิดให้นะเอาล่ะสาวๆออกไปเล่นกันหน่อยเดี๋ยวจะพาย้ายห้องขังนักโทษหญิง2คนเนี่ยก็เดินตามคอสกับผู้คุมหญิงไปครับพอเดินออกมาเนี่ยนักโทษหญิงคนนึงครับที่ชื่อว่าซาเมนธาครับก็พูดขึ้นมาครับได้โปรดฟังฉันหน่อยได้ไหมคะฉันถือพาสปอร์ตต่างประเทศรัฐบาลของฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่คอสก็บอกเหรอเธอเป็นนักโทษทางการเมืองด้วยนี่ไม่ต้องตกใจไปหรอกนักโทษที่นี่ต่างก็เป็นนักโทษทางการเมืองทั้งนั้นไม่ต้องตื่นตูมไปหรอกไม่มีใครทำอะไรเธอได้หรอกนางก็ยังบอกอีกนะครับว่าไม่รู้แหละคุณต้องช่วยฉันถ้าไม่ช่วยฉันแล้วก็ฉันตายแน่ๆฉันอยู่ที่นี่จะต้องมี CIA ตามมาฆ่าฉันแน่ลูกค้าของฉันเนี่ยถูกฆ่าตายก่อนที่เราจะได้พบกันคอสก็ทำเหมือนหูทวนลมพูดอะไรของคุณพาตัวนางไปขังต่อครับสรุปนะฮะใครฟังถึงตรงนี้ไม่รู้เรื่องนะครับผมจะสรุปรวมๆให้อีกทีนะฮะไอ้คุกนี้นะฮะคุกแห่งนี้กำลังจะโดนปิดครับแล้วก็จะมีการขนย้ายนักโทษพวกผู้คุมบวกทหารรับจ้างเนี่ยก็รีบเคลียร์สถานที่กันได้แหละครับก่อนที่รถนักโทษจะย้ายนักโทษคืนนี้แล้วก็คอสเนี่ยดันมีนักโทษผู้หญิงทางการเมืองใหม่เข้ามาเพิ่ม2คนซึ่งดูจะลึกลับแบบแปลกๆนะครับเออนั่นแหละไอ้2คนนี้นี่แหละก็นั่นแหละฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็พา2สาวมาที่บล็อกจีครับแม่งพวกนักโทษชายคนอื่นๆเห็นก็แบบเฮ้ยมาไงวะเนี่ยหญิงมองกันใหญ่ตาเขม่งเลยเหมือนอารมณ์ประมาณหิวนะฮะหวังจะกินตับนักโทษหญิง2คนนี้ต่อมาครอสเนี่ยก็ขับรถเข้าเมืองไปหาลูกทีมนะฮะที่อยู่ที่บาร์นะฮะเพื่อปรึกษาถึงแผนการจะย้ายนักโทษต่อไปครับว่าให้บอสสาวๆรอบอสมาทั้งวันแล้วเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาครอสก็นั่งนิ่งนะฮะแล้วแมนนิ่งเหรอไปไหนบอสครอสบอกแมนนิ่งเขากำลังยุ่งอยู่กับรถขยะที่เรือนจำอยู่นั่นแหละยังไม่ได้มาลูกน้องคนอื่นๆก็หัวเราะแล้วคอสก็บอกว่าการเคลื่อนย้ายนักโทษคราวนี้อาจจะไม่ใช่งานง่ายนะฮะให้เตรียมพร้อมเอาไว้หน่อยเพราะว่าได้ยินจากนักโทษหญิงคนนึงนะครับว่าอาจจะมีเรื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายนักโทษก็เป็นได้เพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวของ CIA แถมฉันเนี่ยเพิ่งได้กระดาษนี่มาจากผู้คุมนายแบดลี่นายลองแกะดูเนื้อหาในกระดาษซิว่ามันหมายความว่าอะไรดูจากภาษาเนี่ยมันคล้ายๆภาษาอาหรับภาษาอาหรับอะไรบางอย่างนะคอสก็ยื่นให้แบดลี่ไปครับพอรู้สักพักเนี่ยแบดลี่ครับก็เข้ามาบอกคอสว่าดูเหมือนจะยุ่งยากนิดหน่อยแล้วล่ะแต่ผมเดานะว่าต้องมียามในนั้นส่งข้อมูลอะไรกันบางอย่างออกมาแน่ๆผมเดานะว่ามันคือกำหนดและเวลาการเคลื่อนย้ายนักโทษหรือว่าจะมีการชิงตัวนักโทษในเรือนจำนี้จริงๆคอสก็เลยโอ้คงจะใช่แล้วล่ะโอเคแสดงว่าการเคลื่อนย้ายนักโทษในคราวนี้คงจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเรื่องมากนายไปสั่งลูกน้องให้เตรียมพร้อมกลับไปที่เรือนจำซะแล้วก็เตรียมอาวุธไปด้วยนะกลิ่นชักไม่ดีแล้วเอาแล้วครับเข้าเรื่องกันง่ายๆแบบนี้เลยตัดกันไปที่เรือนจำครับในเวลาค่ำๆของคืนวันนั้นนะฮะผู้คุมที่อยู่ห้องคุมคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็เฮนะครับเออมาสักทีพวกเขาเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะเห็นรถย้ายนักโทษมาแล้วนะฮะหน้าเรือนจำก็มีรถมาจอดนะครับก็พยายามวอหาแมนนิ่งนะฮะให้แมนนิ่งเนี่ยไปดูหน่อยแต่แมนนิ่งเนี่ยไม่ตอบนะฮะยังคงวุ่นอยู่กับรถขยะซ่อมรถปลดขยะอยู่กับไอ้แม็กที่รถปลดขยะครับคนที่คุมห้องคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็เลยวอวิทยุไปหาเทอร์แรนซ์ครับให้เทอร์แรนซ์เนี่ยไปรับหน้าที่แทนแมนนิ่งไปก่อนนะครับไปหน้าเรือนจำครับไปเปิดประตูให้รถตู้เข้ามาแล้วก็มีพวกตำรวจสารสหรัฐครับเข้ามาครับเป็นหน่วยขนย้ายนักโทษพวกผมมาขนย้ายนักโทษหญิง2คนเทอร์แรนซ์เนี่ยก็ไปเปิดเอกสารการขนย้ายนักโทษดูก็งงๆนะฮะว่าทำไมมีย้ายนักโทษแค่2คนเองทั้งๆที่กำหนดการเนี่ยจะต้องย้ายนักโทษถึง6คนนะทั้งคุกเลยนี่เออทำไมมีแค่นี้เองอ่ะผมก็เป็นแค่ลูกน้องนะยังไงผมก็ไม่มีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วพวกคุณเนี่ยไปคุยกับพัสดีเองเลยแล้วกันผู้คุมเทอร์เรนซ์คนนี้ครับก็บอกกับตำรวจสารที่มารับครับก็เดินตามกันเข้าไปในเรือนจำครับเอาละครับดูถ้าจะมีซัมติงอะไรบางอย่างครับจริงๆต้องย้ายนักโทษทั้งหมดนะแต่จะมาเอาแค่2คนผู้หญิงด้วยเว้ยเฮ้ยใครมาเสียงดังก่อแก่แถวนี้วะพัสดีพูดผมผู้กองคริสโตเฟอร์เบรกหน่วยขนย้ายนักโทษจะมาขอรับนักโทษหญิง2คนจากที่นี่ไปยืนเอกสารให้พัสดีครับแต่พัสดีเนี่ยก็อารมณ์งงครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะนำนักโทษไปทั้งหมดนี่แต่ไงทำไมจะมาเอาแค่2คนมันแปลกๆก็ไม่อนุมัตินะฮะผู้กองเบรกเนี่ยก็เลยบอกว่าผมทำงานกับ CIA นะครับพวกเขาเนี่ยต้องการตัวนักโทษ2คนนี้เป็นพิเศษก็เลยยืนมองหน้ากันครับพัสดีก็เลยบอกว่ารู้สึกว่า2นักโทษคนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการดูแลของคอสนะตอนนี้คุณคงต้องให้เขาเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุญาตแล้วล่ะผมเนี่ยไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจแล้วในการเซ็นอนุญาตให้เอา2นักโทษคนนั้นไปได้แต่เบรกเนี่ยก็พยักหน้ากับลูกน้องครับอ้าวยิงเลยครับปังปังปังยิงผู้คุมครับที่อยู่ใกล้ๆลูกน้องพัสดีร่วงตายเลยครับผู้หญิง2คนนั้นน่ะอยู่ที่ไหน
พัสดีเนี่ยตกใจเลยครับทีนี้อยู่ไหนบอกมาบล็อกดีบล็อกดีบล็อกดีพัสดีเนี่ยเรียบตะโกนนะฮะเอาละครับจะมีการชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นแล้วฮะมีพวก CIA ครับมาชิงตัวนักโทษหญิงอย่างที่นักโทษหญิงที่ชื่อซาเมนธาบอกไว้จริงๆครับเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงกันแน่วะเนี่ยระหว่างนั้นครับคอร์สครับที่เข้าเมืองเนี่ยก็มีผู้คุมโทรวอลไปรายงานครับว่ากำลังจะมีการเคลื่อนย้ายนักโทษแล้วแต่ในเอกสารเนี่ยบอกว่าจะมารับแค่2คนครับเทเลนเนี่ยวอลวิทยุไปบอกคอร์สนะคอร์สก็บอกเอ้าเอาเหรอเอาละฟังนะผมกำลังรีบกลับไปเรือนจำห้ามใครไปไหนทั้งนั้นรอจนกว่าผมจะกลับไปแล้วมินิ่งล่ะไปไหนเทเลนก็บอกเออเขาก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับรถขยะอยู่เลยครับคำแมนนิ่งตัดมาที่แมนนิ่งครับกำลังทำเครื่องยนต์จริงๆครับทำเครื่องบดขยะอยู่กำลังซ่อมเครื่องยนต์รถบดขยะนะฮะไม่ยอมไปไหนจริงๆนะเขากำลังบูกันแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเอ๊เสียงอะไรวะเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วเสียงยิงกันแล้วจู่ๆไอ้แม็กก็บอกเคลียร์รถบดขยะก็ระเบิดครับตูมปรากฏว่าในรถบดขยะแม่งมีพวกทหารครับเต็มเลยครับซ่อนมาอยู่ในรถรอปฏิบัติการภารกิจครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับตำรวจที่มาก่อนหน้านี้ครับที่จะมาจับตัวนักโทษหญิง2คนนั่นแหละฮะเป็นแผนที่วางกันไว้ครับโดยการขับรถบดขยะเข้ามาที่เรือนจำครับแล้วรอเวลาพอถึงเวลาเนี่ยก็ออกมาจากรถบดขยะตอนระเบิดเนี่ยแมนนิ่งหนึ่งกับต้องหลบฉากไปเลยฮะแมนนิ่งแม่งเซ็ตแรงจริงว่ามีอะไรเกี่ยวกับไอ้รถบดขยะถึงยุ่งอยู่กับรถบดขยะนี่ไงพวกแม่งก็วางแผนกันมาดีมากครับมาเป็นกองกำลังเลยไอ้พวกนี้แม่งก็ฉลาดชิบหายแอบกันในรถบดขยะตั้งนานนะฮะแมนนิ่งเนี่ยที่กระโดดหลบไปเนี่ยก็แอบฟังไอ้พวกนี้คุยกันครับมันก็คุยนินทาทุบซิบซุบซิบก็แค่งานง่ายๆแค่ชิงผู้หญิงมาแค่คนเดียวใช่ไหมล่ะแมนนิ่งเนี่ยก็เลยรู้จุดประสงค์แล้วครับว่าไอ้พวกนี้จะมาชิงนักโทษออกไปครับก็มีการวอลวิทยุประสานกับผู้กองเบรกครับผู้กองเบรกเนี่ยก็สั่งให้หัวหน้าชุดที่ออกมาจากรถบดขยะว่าให้เวลา15นาทีทำงานให้สำเร็จโดยการไปชิงตัวโดยเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่บล็อกดีไปตามที่บล็อกดีซะไอหัวหน้าชุดก็หยิบ iPad ออกมาครับดูแผนผังของเรือนจำนี่ไงเป้าหมายอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปชิงนักโทษก่อนที่จะมีคนมาวุ่นวายกับเราไปแต่การจะไปเนี่ยจะต้องให้พัสดีเปิดให้นะฮะเพราะว่าต้องป้อนรหัสผ่านเปิดประตูของบล็อกต่างๆต้องไปที่ห้องคอนโทรลรูมไอเบรกครับโหดครับมึงไม่ต้องไปหรอกมั้งเอาแค่นิ้วมึงไปก็พอมั้งจับตัดนิ้วพัสดีเฉยเลยครับสัตว์เอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามึงจะตัดนิ้วกูแค่นี้เองเบรกแม่งตัดนิ้วเฉยครับจะเอานิ้วของพัสดีเนี่ยไปสแกนเปิดประตูครับจะไม่เอาพัสดีไปด้วยนะตอนแรกอะพัสดีก็ขอร้องอย่าฆ่าผมเลยคุณยังไม่รู้หรอกว่านิ้วไหนผมเดี๋ยวผมไปสแกนให้บอกผมไม่ดีก็ได้อะไรอย่างงี้นะแม่งหนังแม่งมั่วชิบหายเลยกูก็พากมั่วไปเลยพี่ใครฟังถึงตรงนี้มึงยกมือหน่อยตัดมาที่แมนนิ่งครับพี่แกที่กำลังยืนแอบพวกทหารอยู่เนี่ยพี่แกก็ใช้ไขควงที่พกมาเนี่ยแทงคอแม่งครับเชือกอีกคนวิ่งตามมาพี่แกก็หมอบแทงพุงทีแทงคอเชือกพวกทหารก็เฮ้ยนั่นไอแมนนิ่งไอโลนนั่นมันยังไม่ตายล่ามันเร็วยิงใส่มันเร็วตุ้งปังไล่ล่าแมนนิ่งอย่างมันแล้วครับงานนี้แมนนิ่งได้ออกโรงสักทีครับแม็กเลยนำทีมล่าแมนนิ่งกับหัวหน้าชุดครับปล่อยมันไว้ไม่ได้นะไอเนี่ยมันร้ายแมนนิ่งก็วิ่งหนีนะครับแม่งวิ่งหนีอย่างไวหาแม่งไม่เจอหัวหน้าชุดกับแม็กเนี่ยก็ไล่แมนนิ่งไปนะครับส่องปืนเล็งปืนก็หาแมนนิ่งไม่เจอพอมาใกล้ๆก็วิ่งหนีไปอีกครับตีนะเตะขาร่วงเลยฮะต่อยห้าวเหรอแมนนิ่งจัดการหัวหน้าชุดสำเร็จนะฮะเหลือแม็กครับแมนนิ่งก็บอกกล้วยๆพี่แกไปเอาโซ่มารัดคอครับแล้วก็หักคอทิ้งเลยฮะไอ้นี่หลอกให้กูซ่อมรถบดเป็นวันไอ้เวนตายเถอะมึงแม็กตายครับผมอย่างง่ายดายเลยโอ้แมนนิ่งแค้นจัดนะฮะหลอกให้ซ่อมรถบดขยะทีนี้หัวหน้าชุดก็ลุกขึ้นมาครับหลังจากโดนจัดการยังไม่เป็นไรนะครับก็กราดปืนใส่แมนนิ่งแมนนิงก็วิ่งหนีไปครับตัดมาที่ครอสนะหลังจากเข้าเมืองไปเป็นวันเนี่ยก็กลับมาถึงเรือนจำสักทีครับกว่าจะมาครับพี่แกก็รีบถือกระเป๋าวิ่งไปที่เรือนจำครับแกวิ่งไปเจอรถนะฮะแล้วก็เจอศพผู้คุมคนนึงอยู่ในรถครับแย่แล้วมีคนมาเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะคอสก็ทำเนียนผมเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษมีนัดกับพัสดีเรื่องกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมีความมึนเมาที่นี่พวกลูกจ็อกเนี่ยก็บอกว่าวันนี้คงไม่ได้อ่ะกลับไปก่อนแล้วกันคอสก็ทำท่าลูบปากครับก่อนที่จะตบปบหัวจับแขนฟาดผนังครับตบหัวเพี้ยเพี้ยโอ้โหแต่ละท่านี่แม่งเทพๆทั้งนั้นนะฮะจัดการทั้งคู่ได้อย่างง่ายดายเลยแล้วคอสเนี่ยก็วอลวิทยุไปหาแบดลี่ครับเฮ้ยแม่งเรื่องจริงว่ะเรือนจำเราแม่งโดนโจมตีมีเหตุจี้ตัวประกันพวกนายกับทีมเนี่ยรีบมาที่นี่กันด่วนบอกให้แบดลี่เนี่ยรีบมาเสริมด่วนครับแบดลี่ที่อยู่ในสายนี่ก็บอกรับทราบครับกำลังไปสักพักไม่นานเนี่ยก็มาถึงครับแบดลี่แม่งมาไวชิบหายมากันแม่งเอี๊ยพูดไม่ทันขาดคำยังกะหายตัวมาก็เตรียมอาวุธเข้าของลงจากรถกันมาแล้วครับแบดลี่ก็สั่งกับลูกน้องคนอื่นๆนะครับว่าในขณะนี้มีเหตุการณ์ชิงตัวนักโทษกันในเรือนจำพวกเรามีอาวุธแล้วก็กระสุนน้อยมากดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแอบเข้าไปในอุโมงค์ส่งน้ำเก่าให้ทุกนัดได้มีค่าเข้าใจนะไปได้
แบทลีตามมาสมทบคลอสแล้วครับเรื่องราวชักอีรุงตุงนางแล้วตอนนี้ระหว่างนี้เองนะครับผู้กองเบรกเนี่ยก็พาตัวพัชดีไปห้องคอนโทรลรูมครับที่บล็อกดีครับเพื่อพาไปหานักโทษหญิง2คนที่เป็นเป้าครับตอนนี้ยังไม่ได้2นักโทษหญิงนะก็มาใส่พาสเวิร์ดครับมาสแกนนิ้วมือเพื่อเปิดประตูทุกบล็อกออกครับเปิดทางให้กองกำลังของพวกเขาเนี่ยเข้าไปที่เรือนจำทุกที่ได้สะดวกนะฮะเพื่อไปเอานักโทษอ้าวปรากฏว่าที่สแกนนิ้วเนี่ยใช้นิ้วมือขวานะครับไม่ได้นิ้วที่โดนตัดครับพัชดีแม่งโดนตัดนิ้วฟรีฮะเฮ้ยบอสเรามีแขกไม่ได้รับเชิญว่ะผู้กองเบรกมองไปที่จอมอนิเตอร์ครับที่ติดกล้องวงจรจุดต่างๆเนี่ยในคุกเนี่ยก็เห็นแบทลี่กับลูกน้องบุกเข้ามากันแล้วครับตอนนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นใครกันวะผู้กองเบรกถามพัชดีพัชดีก็ตกใจครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นทีมของครอสนะผู้กองเบรกก็สงสัยเจอของหนักเลยว่ะแค่ขนย้ายนักโทษถึงต้องใช้หน่วยรบพิเศษกันเลยเหรอผู้กองเบรกเลยวอลไปที่หัวหน้าชุดครับที่กำลังอยู่ที่รถบดขยะครับเฮ้ยตอนนี้พวกเรามีปัญหาแล้วว่ะมีทีมบุกรุกเข้ามา 3-4 คนให้คอยระวังตัวด้วยนะจัดการพวกมันอย่าให้เหลือหัวหน้าชุดก็บอกว่าโอเคสั่งทุกทีมก็ไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็สั่งฆ่าให้เรียบถ้าเจอนะครับไปบล็อกดีตอนนี้นี่เรื่องราวนี่วุ่นวายไปใหญ่นะครับนอกจากหัวหน้าชุดเนี่ยยังหาแมนนิ่งไม่เจอแล้วคอสก็มาอีกครับแบลลี่ก็มาอีกพวกโจรก็เครียดกันหนักเหมือนกันครับตอนนี้ตามหากันให้ควักแล้วครับต้องฆ่าเคลียร์ทางต้องหานักโทษวุ่นวายกันอยู่ในเรือนจำนี่แหละครับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยแบ่เจ๊เอ๋ว่าไงพวกโอ้โหชิบหายกูนึกว่าใครตกใจเลยฉันละสนุกทุกครั้งเลยว่ะที่ทำแบบนี้กับพวกนายจู่ๆแม่งแมนนิ่งครับโผล่มาด้านหลังเอาไขควงไปจี้คอหอยแบทลี่เฉยเลยแกงจะตกใจเลยแม่งเอ้ยกูไม่ขำด้วยนะเว้ยทีหลังเดี๋ยวกูไม่มาช่วยมึงเลยก็คุยกันแล้วครับแมนนิ่งเจอกับแบทลี่แมนนิ่งก็บอกสถานการณ์นะครับว่าดูเหมือนว่าในกลุ่มโจรเนี่ยจะต้องการนักโทษหญิงคนนึงเราดูว่าจะมีข้อมูลลับอะไรบางอย่างฉันน่ะฉะกับพวกมันมายกนึงละเอาไงต่อดีแมนนิ่งก็ถามต่อแล้วครอสล่ะแบลลี่ก็ตอบว่าเขาน่าจะมาก่อนหน้าเราแล้วนะแต่ยังติดต่อกันไม่ได้ไม่รู้อยู่ตรงไหนของคุกโอเคโอเคเราจะต้องประเมินกำลังของศัตรูก่อนว่ามันมีเท่าไหร่สืบข่าวฆ่าปูทางให้เขาเดี๋ยวเขาก็มาเองอ่ะฉันว่าครอสเนี่ยกำลังตามล่าพวกมันอยู่แน่เลยพวกนายมีอาวุธไหมขอฉันสักบอกดิแมนนิ่งขออาวุธกับแบลลี่ครับแบลลี่เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาปืนมาให้กับแมนนิ่งครับว้าแมนนิ่งได้ปืนแล้วนะฮะฉันว่าเนี่ยดีกับไขควงไงแน่เอาละครับตอนนี้แมนนิ่งติดตั้งอุปกรณ์พร้อมแล้วและแมนนิ่งเนี่ยก็เข้าร่วมกลุ่มกับแบทลี่ครับกลายเป็น4คนแล้วครับทีนี้เป้าหมายคือกวาดล้างพวกที่มาบุกรุกในคุกให้หมดครับ4คนอ้ายมา4คนไอพวกนี้แม่งฉลาดว่ะแมนลี่ก็บอกว่ามันน่าจะรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเราจากกล้องวงจรที่ห้องคอนโทรลรูมแน่ๆเลยเราต้องเคลื่อนไหวกันอย่างระมัดระวังนะไปได้ช้าๆเฮ้ยๆหยุดก่อนแมนนิ่งสั่งครับฉันรู้สึกสังหรณ์ใจได้ว่ามีคนอยู่ด้านหน้าฉันว่ะแล้วพวกตัวร้ายเนี่ยก็โผล่มาจริงๆครับพวกแมนนิ่งเนี่ยก็เลยระดมยิงไปใส่พวกตัวร้ายครับปังเรียบไรวะแล้วพวกนี้มันฝึกมากันยังไงวะเนี่ยเดินออกมาให้ยิงง่ายๆอย่างนี้โอ้กลากจริงๆไอ้กรวกแมนนิ่งทำหน้าเก๋าเลยกลายเป็นว่ามันยิงง่ายชิบหายนะฮะปะเคลียร์พวกมันตายหมดแล้วตามมาขโมยวิทยุมาด้วยแหละจะได้แอบฟังพวกมันตอนมาที่หัวหน้าชุดครับที่มาบล็อกดีก็ไม่เจอเป้าหมายนักโทษหญิงครับที่มาตามหาครับก็วอลวิทยุไปหาเบรกเบรกก็เลยโมโหครับจับพัสดีฟาดป้าบไหนนักโทษหญิง2คนนั้นมันอยู่ไหนมึงโกหกกูเหรออ๋องั้นงี้พวกเขาน่าจะไปอยู่ที่บล็อกจีฉันได้ยินคอสคุยกับแมนนิ่งว่าจะย้ายนักโทษไปอยู่ที่บล็อกจีไม่ได้อยู่บล็อกดีแล้วก็แค่นั้นเบรกก็เลยสั่งหัวหน้าชุดอะให้ไปที่บล็อกจีครับไปไล่ล่านักโทษหญิงเป้าหมายแล้วก็เอามาที่จุดนัดพบไอหัวหน้าชุดกับลูกน้องก็เลยไปบล็อกจีกันนะฮะตัดมาที่คอสครับตัวเอกของเรื่องครับก็มาที่บล็อกตีเลยครับวางปืนหน่อยเฮ้ยมีการเดินไปจ้าเอทหารเวรยามอยู่ครับก็เลยจับยามเนี่ยไปเคลียร์ที่กำแพงครับระวังหน่อยทหารหญิงเนี่ยยามที่คอสให้เฝ้านักโทษหญิงเนี่ยก็ออกมาคอสนี่ฉันเองเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคอสก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีการบุกชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นพวกมันฆ่าคนทุกคนที่เห็นที่นี่ดังนั้นเนี่ยพวกเราจะต้องฆ่าพวกมันก่อนเก็ตนะทหารยามก็บอกงั้นเราควรจะหนีออกไปที่นี่สิคอสก็บอกไม่ได้ทหารหญิงก็พูดขึ้นมาว่างั้นถ้ามีคนมาฉันจะยิงสกัดมันซื้อเวลาให้คุณเองนะเคไหมคอสก็บอกเคเอาทีงี้ดันเคไม่ยอมพานักโทษหนีออกไปข้างนอกคุกเว้ยดันจะบู๊กับพวกตัวโกงให้หมดเรื่องหมดราวในเรือนจำให้แหลกว่างั้นเถอะพระเอกสายลุยซะด้วยนะฮะไม่ใช่สายหนีนะทีนี้คอสเนี่ยแกก็วิ่งไปที่ห้องนักโทษหญิงแล้วครับไปเปิดประตูให้นักโทษหญิงคนนึงที่ชื่อว่าซาเมนธาออกมาครับโอ้กว่าจะมานะคุณคอสก็บอกโอเคผมเช็คแฟ้มประวัติของคุณมาแล้วซาเมนธาพอจะรู้เรื่องราวบ้างแล้วว่าคุณเป็นใครนั่นก็เลยหมายความว่ามีคนบางคนเนี่ยอยากจะฆ่าคุณสินะซาเมนธาก็บอกรู้แล้วหรือยังว่าฉันพูดจริงนางหน้าเครียดเลยครับโอเคผมจะปกป้องคุณเองโดยการฆ่าพวกมันก่อนที่พวกมันจะฆ่าคุณคอสจังเก๋าครับทีนี้คอสก็เปิดประตูให้นักโทษหญิงอีกคนครับส่วนคุณชื่ออะไรนะชาร์ลอตใช่ไหมโอเค
ผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยมาพัวพันเรื่องนี้ได้ยังไงนะผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นพวกมันหรือเปล่าแต่ถ้าจะมากับผมเนี่ยก็ทำตามที่ผมบอกอย่าให้รู้นะว่าเป็นพวกมันอย่าทำตัวทวงหรือขัดขวางไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะฆ่าคุณเหมือนที่ฆ่าพวกมันมาตามมานักโทษหญิงทั้งคู่ก็ตามคอสไปแล้วครับสรุปว่าซาเมนธาเนี่ยโดนล่าแค่คนเดียวนะฮะแต่ชาร์ลอตเนี่ยนักโทษหญิงอีกคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครครับอ้าวแล้วครับยิ่งเล่ายิ่งมั่วยิ่งซัวยิ่งงงครับตอนนี้ ใครเข้าใจบ้างเนี่ยเล่ามาถึงตรงนี้กดคอมเมนต์หนึ่งมาหน่อยตัดมาที่หัวหน้าชุดตัวโกงครับก็นำกองกำลังมาถึงบล็อกจีนะครับงานนี้ก็เข้าตรวจตามห้องนักโทษนะแต่ก็ยังไม่พบเป้าหมายครับแต่ก็เก็บยาไปหนึ่งนะฮะยิงปะทะกับทหารยิงบ้า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 งสาดใส่กำแพงกันอย่างเมามันครับกำแพงทะลุเป็นรูเลย มาเจอกับพวกด่านหน้าแทนทีนี้เบคเนี่ยก็บอกจากห้องคอนโทรลรูมครับว่ากูมีไอเดียละเปิดห้องขังนักโทษคนอื่นซะเผื่อพวกนักโทษพวกเนี้ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็มาไล่ต้อนพวกเอกกะในคุกได้ทัศดีก็พูดว่าไม่ได้นะพวกนั้นนิสัยก้าวร้าวถ้าโอเคเบคทำหน้าโหดใส่บานอารมณ์ว่าอยากโดนตัดนิ้วอีกไหมล่ะทัศดีเลยต้องเงียบครับทีนี้ห้องคอนโทรลเนี่ยก็เลยเปิดประตูให้กับพวกนักโทษแอดออกมากันหมดแล้วครับรวมไปถึงพี่เบิ้มด้วยนะฮะที่โดนคอสอัดสั่งสอนเนี่ยก็ได้หลุดออกมาจากห้องขังนะแขนคอสเต็มที่เลยทีเนี้ยออกมานะฮะเป็นแผนของเบรคครับให้นักโทษออกมาป่วนวุ่นวายทวีคูณไปอีกคราวนี้ตัดกลับมาที่คอสครับที่กำลังพยายามพาสองสาวหนีเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นมายังไงเนี่ยคอสถามซาเมนธาซาเมนธาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดครับว่าทำไมถึงโดนต้องการตัวอ๋อฉันเป็นแหล่งข่าวให้กับหน่วยข่าวกองที่ไม่ใช่ของสหรัฐนะสิบางครั้งเนี่ยฉันก็ทำงานให้กับพันธมิตรหรือบางคราวเนี่ยก็ทำงานให้กับศัตรูซึ่งลูกค้ารายล่าสุดของฉันเนี่ยเป็น CIA ถูกฆ่าตายฉันก็เลยพยายามหนีแต่ก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกส่งมาที่นี่ล่ะแล้วทำไมพวกเขาถึงตามล่าคุณล่ะคอสถามก็ข้อมูลที่ฉันได้มาเนี่ยพวกเขาอัพโหลดข้อมูลแล้วฝังไว้ในตัวฉันนี่ไงตรงนี้ถ้าเลิกเสื้อขึ้นมาดูครับปรากฏว่าชิปเนี่ยอยู่ในตัวซาเมนธาครับพวกนั้นเนี่ยคงต้องการข้อมูลในสิ่งนี้นี่แหละจังหวะนี้ชาร์ลอตเนี่ยผู้หญิงอีกคนเนี่ยก็มองเห็นครับแล้วก็ตาแบบจะถลนเลยโอ้ผมเคยเห็นของแบบนี้ละคุณต้องอัพโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณคลื่นสั้นจากกระแสไฟฟ้าหัวใจของคุณซึ่งถ้าคุณตายแล้วก็ว่าข้อมูลที่ติดอยู่ในร่างกายของคุณจะหายไปด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากจะรักษาข้อมูลในนั้นคุณก็ต้องห้ามตายแล้วคอสก็บอกว่าโอเคช่างแม่งไว้คุยกันทีหลังจังหวะนี้ระหว่างดูไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคอสเลยนะฮะคือไม่ต้องเล่าแล้วแม่งไม่มีประโยชน์หาเลยเอาเป็นว่าเอาตัวรอดจากที่นี่ไปให้ได้สักก่อนเถอะบทหนังแม่งงงมากแล้วคอสเนี่ยก็พา2นักโทษเดินต่อนะครับโดยเป้าหมายคือการไล่ฆ่าพวกบุกรุกคนอื่นๆให้หมดแล้วก็เอาตัวรอดจากคุกนี้ให้จงได้ครับไม่หนีออกจากเรือนจำด้วยนะอย่างเก๋าฆ่าเลยดีกว่าง่ายกว่าก็พาเดินวนไปวนมาอยู่ในคุกนั่นแหละครับเหมือนเล่นไล่จับกันนะฮะหากันแม่งหาไม่เจอ เดินไปเดินมาบังเอิญเจอนักโทษที่หลุดจากห้องขังครับนี่คุณผู้คุมขอสาวๆพวกนั้นให้พวกผมเถอะพวกผมอยากระบายอารมณ์จะเป็นการดีมากเลยคอสก็บอกว่าทำไมพวกนายไม่ไปหาดูดนมแม่ของพวกนายแล้วนอนวะก็มีนักโทษคนหนึ่งครับแม่งยิงสวนมาปัง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 คอสก็เลยยิงสวนไปปัง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 นักโทษแม่งเอาปืนมาจากไหนไม่รู้นะฮะจังหวะนี้แม่งไม่บอกเลยครับเอ้าอีชาร์ลอตครับจู่ๆครับนางอาศัยจังหวะคอสเผลอเนี่ยจับล็อกคอซาเมนธาเฉยเลยแล้วก็ลากซาเมนธาไปครับสรุปชาร์ลอตแม่งเป็นพวกโจรจริงๆด้วยครับเป็นพวกตัวโกงครับแหมมาสู้กันหน่อยไหมคุณผู้คุมคอสเลยจัดให้ครับใช้มีดเฉือนคอแบบนิ่งๆห้าวหรือตายง่ายเลยไอ้สัสไอ้นี่ก็ยิงไม่พักเลยบังคอสก็จัดการนักโทษที่ถือปืนครับเรียบร้อยคอสแม่งยังกับเฟดดี้โคตรนิ่งนะแข็งชิบหายจับนักโทษคนสุดท้ายหักแขนอีก3คนเนี่ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยคอสแม่งจัดการแม่งโคตรนิ่งเลยฉันได้ตัวเป้าหมายมาแล้วชิปอยู่ในตัวเป้าหมายจริงๆชาร์ลอตวอไปบอกเบรกครับนั่นแหละครับนางเป็นพวกเบรกจริงๆครับนางแฝงตัวเข้ามาเป็นนักโทษเพื่อตามประกบแล้วก็สืบค้นความจริงว่าซาเมนธาเนี่ยซ่อนชิปไว้ที่ไหนของร่างกายครับพอได้ยืนยันเป้าหมายเนี่ยก็สำเร็จภารกิจแล้วอะไรเงี้ยแหมอยู่ตั้งนานเพิ่งเผยไตนะครับเบรกก็บอกเยี่ยมยอดพามันไปที่จุดรับตัวซะชาร์ลอตก็บอกฉันจะไปถูกได้ยังไงเนี่ยตอนนี้หลงทางอยู่มารับหน่อยเบรกเลยวอไปหาหัวหน้าชุดครับคอลลินตอนนี้เราได้ตัวเป้าหมายแล้วแต่ตอนนี้คอสกำลังไปทางนายอยู่จัดการคอสแล้วก็ไปรวมกับชาร์ลอตซะแล้วก็พาเธอไปที่จุดรับตัวรีบหาชาร์ลอตด่วนเธออยู่แถวห้องครัวเอาเฮ้ยๆนึกว่าใครดีใจที่ได้เห็นนายนะเพื่อนเป็นไงล่ะโมรถบทขยะเสร็จแล้วหรือขอแซวแมนนิงครับแมนนิงก็มายักหน้ามึงก็เหมือนกันหลีสาวในเมืองมันไหมล่ะก็จะมานะฮะทั้งคู่ก็จะได้มาจอยกันนะทีเนี้ยแมนนิงก็ถามว่าเอาไงดีต่อเพื่อนคอสก็เลยวางแผนแล้วครับว่าจะต้องช่วยตัวประกันอย่างซาเมนธาให้ได้นางโดนชาร์ลอตจับตัวไปจะต้องเคลียร์ทุกคนรอบด้านด้วยจัดการพวกมันให้หมด
ฆ่าพวกมันให้หมดแค่นั้นเองจบเลยจบเรื่องคอร์สก็บอกว่านายไปที่ห้องครัวแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปที่ห้องคอนเทลเลอร์รูมเพื่อไปเช็คจากกล้องวงจรให้รู้พิกัดพวกซาเมนธาซะหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่อาจจะไม่ชัวร์ไปแยกย้ายกันปรากฏว่าชาร์ลอตเนี่ยจับซาเมนธามาที่ห้องครัวจริงๆครับเอาตัวไม่กับหัวหน้าชุดที่รออยู่แล้วครับเราได้ตัวแล้วครับนายหัวหน้าชุดรายงานไปที่เบรกเบรกก็บอกโอเคเอาตัวเธอไปที่จุดรับตัวแล้วพวกเราจะได้ออกจากที่นี่กันแต่ครับไม่นานนะครับแมนนิ่งก็มาครับเดินมาดุยก่อนที่จะมาแอบหลังตู้ครัวครับแมนนิ่งฉันเห็นแมนนิ่งมันเข้ามาที่บริเวณห้องครัวแล้วหัวหน้าชิดได้ยินวอจากเบรกครับที่ห้องคอนโทรลรูมแวะไหนมันอยู่ตรงไหนก็เดินหาละครับกระจายกำลังหาแมนนิ่งครับพวกตัวร้ายกับหัวหน้าชุดเลยเดินตามหาในห้องครัวนั่นแหละฮะโดยที่ไม่เห็นแมนนิ่งเฉยพี่แกนั่งหลบอยู่ในมุมมืดอย่างเนียน เดินผ่านกันเฉยสุดท้ายแมนนิ่งนั่งคิดในใจพวกมึงไม่เห็นกูจริงๆหรอวะก็เลยลุยเลยครับเอามีดไปแทงฮะไรจะง่ายปานนั้นนี่แน่ข้อหาตาบอดนะพวกมึงไหนลองนี่ดีกว่าแมนนิ่งเห็นเตาแก๊สในห้องครัวเนี่ยเปิดไว้อยู่พี่แกเลยไปหยิบกระป๋องสีหรือกระป๋องสารเคมีอะไรสักอย่างนะฮะยานยุงกระเป๋าไม่รู้นะมองไม่เห็นมองไม่ชัดกดฉีดให้เกิดประกายไฟแล้วก็ฉีดใส่พวกโจรต่อไฟลุกใส่เลยเออสนุกดีแฮะนอนกลิ้งทรมานเลยฮะพวกตัวร้ายไอหัวหน้าชุดก็เดินมาดูเกิดอะไรขึ้นเห็นลูกน้องโดนเผาอะก็เลยยิงทิ้งเลยหมั่นไส้ครับไปให้เผาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ายิงกันเองอีกเอ้าแล้วแม่งก็เดินหาแมนนิ่งต่อแมนนิ่งก็ทำตัวลึกลับแอบดีชิบหายเลยไอหัวหน้าชุดเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะฮะแล้วพี่แกก็เก็บลูกจ๊อกไอหัวหน้าชุดเรื่อยๆทีละคน2คนแอบวนไปวนมาอยู่ในครัวนั่นแหละยังสนุกสนานนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยหัวหน้าชุดเดินมาเจอแมนนิ่งจนได้ครับไอหัวหน้าชุดก็กราดยิงใส่แมนนิ่งเลยฮะแมนนิ่งก็หลบครับจนแบบกระสุนหมดนะก็เลยวิ่งใส่แมนนิ่งก็เลยจัดการหัวหน้าชุดครับโดยการวิ่งไปเอาหม้อน้ำร้อนครับที่มีน้ำร้อนๆเนี่ยสาดไปที่หัวหน้าชุดอ้าวโดนหน้าไอหัวหน้าชุดเนี่ยโดนน้ำร้อนลวกครับเลยวิ่งหนีไปสะใจจริงๆเว้ย เล่นเป็นของเล่นสนุกเลยครับแมนนิ่งแล้วแมนนิ่งก็วิ่งตามไปครับตอนมาที่ชาร์ลอตครับที่คุมตัวซาเมนธาอยู่เนี่ยก็แอบแมนนิ่งนะฮะบอกให้ซาเมนธาเงียบๆครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอตัวซาเมนธาเนี่ยเห็นท่อนไม้ข้างๆครับแล้วใช้จังหวะที่ชาร์ลอตเผลอเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็ฟาดหัวชาร์ลอตครับป๊อกแล้วซาเมนธาก็วิ่งหนีไปครับชาร์ลอตเสียท่าเฉยนั่งเจ็บหัวอยู่โอ้ร้องโอดโอ้ยบังเอิญแมนนิ่งนะที่วิ่งตามให้หัวหน้าชุดมาเนี่ยก็เห็นชาร์ลอตก็คิดว่าเป็นซาเมนธาครับเฮ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะดูจากด้านหลังไงผมยาวคล้ายๆกันชาร์ลอตแม่งก็เลยเสยหัวใส่แมนนิ่งครับปึกนำซ้ำยังเตะแล้วก็ต่อยใส่แมนนิ่งอีกครับหยิบไม้มาฟาดแมนนิ่งแมนนิ่งบอกเอ้ยอะไรเนี่ยรัวเลยครับไม่ยั้งเลยทุบจนแมนนิ่งนี่ร่วงไปเลยครับแมนนิ่งบอกอะไรเนี่ยคนสวยอุตส่าห์โหดมาตั้งนานแพ้ผู้หญิงซะงั้นตอนที่ชาร์ลอตเนี่ยจะวิ่งหนีไปครับแมนนิ่งก็ลุกขึ้นมาโฮลี่ชิตกูเลยยังชอบผู้หญิงแบบนี้คิดว่าจะเจ็บแม่มาทำท่าเสียดายอีกอยากจับมาเป็นเมียซะอย่างนั้นตัดกันมาที่ซาเมนธาครับที่กำลังวิ่งหนีอยู่เนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับพี่เบิ้มครับนักโทษที่ถูกปล่อยตัวออกมาครับจะเอ๋เธอจะไปไหนอ่ะฉันจะดูแลเธออย่างดีเองนะมานี่มาหาฉันมาซาเมนธาที่พยายามจะหนีเนี่ยแต่ก็หนีไม่สำเร็จครับพี่เบิ้มตัวใหญ่มากก็ไปจับลากซาเมนธาไปเฉยเลยครับหวังจะเอาซาเมนธาไปข่มขืนไปที่เงียบๆครับได้โปรดจะทำอะไรฉันเลยยาเธอต้องชอบฉันแน่ละเชื่อฉันเถอะเฮ้ยอ้วนจะทำอะไรอ่ะในระหว่างที่พี่เบิ้มจะสวาปามซาเมนธาครับชาร์ลอตที่หลังจากหนีแมนนิ่งมาเนี่ยก็โผล่มาครับชาร์ลอตเนี่ยต้องการตัวซาเมนธาครับเอาไปให้เบรกก็เลยวิ่งเข้ามาสู้กับพี่เบิ้มก็เลยมั่วกันมาใหญ่เลยครับมั่วบ้านงานแล้วเธออยากเสียดฉันอีกคนเถอะชาร์ลอตเนี่ยเอาไม้เข้าไปหวดนะฮะตุบตับแต่พี่เบิ้มแกแม่งถึกครับไม่เป็นไรจับชาร์ลอตบีบคอยกตัวลอยเลยครับชาร์ลอตเนี่ยต้องเตะไข่พี่เบิ้มถึงจะหลุดออกมานะก่อนที่จะเปิดท่อไอ้น้ำใส่พี่เบิ้มแล้วก็บรรจงฟาดไม้หน้า3ครับไปที่พี่เบิ้มเต็มๆครับตบๆๆจนพี่เบิ้มเนี่ยสลบไปเลยโอ้โหยังเหนื่อยจังหวะนั้นซาเมนธาก็ลุกขึ้นมาพอดีเจอกันอีกแล้วนะแม่สาวชาร์ลอตก็ไปเข้าไปรัดคอซาเมนธาอย่าขัดขืนเลยดีกว่านะแม่สาวน้อยจริงๆก็อยากจะฆ่าเธอซะมันเดี๋ยวนี้เลยนะแค่ล้วงชิปออกมาอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไปได้สบายแล้วแต่แม่งเสียดายนะถ้าเธอตายเนี่ยชิปก็จะพังไปด้วยนี่สิเลยต้องเอาเธอไปด้วยรำคาญจริงๆแล้วชาร์ลอตก็เอาซาเมนธาไปต่อครับชาร์ลอตก็วอลวิทยุไปหาเบรคครับได้ตัวเธอแล้วเอาไงต่อเบรกก็สั่งให้ทุกคนถอนกำลังครับไปเจอกันด้านนอกเรือนจำพวกเราจะออกกันจากที่นี่ละไปจุดที่ส่งตัวพร้อมกันสั่งให้ชาร์ลอตเนี่ยเอาซาเมนธาไปครับซึ่งจุดนัดพบเนี่ยก็คือห้องถังขยะครับห้องที่แมนนิ่งซ่อมรถบดขยะนั่นแหละเบรกก็ออกจากห้องคอนโทรลรูมครับไปที่ห้องขยะแม่งครอสเนี่ยยังไม่มาอีกนะฮะบอกว่าจะไปห้องคอนโทรลเนี่ยแม่งมาช้าซะเหลือเกินเออแล้วก็มาถึงจริงๆครับปรบมือหน่อย หลังจากเบรกไปเนี่ยครอสครับก็มาถึงห้องคอนโทรลรูมก็มาดูจอมอนิเตอร์ครับก็พอจะรู้ว่าตำแหน่งของใครอยู่ตรงไหนบ้างครับของเรือนจำก็วอลวิทยุไปบอกแมนนิ่งกับเพื่อนว่า
ให้ไปเจอกันที่ห้องขยะนะพวกนั้นเนี่ยจะไปส่งตัวซาเมนธาที่ห้องขยะมันกำลังจะหนีไปแล้วแล้วคอสเนี่ยก็กดเครื่องปิดประตูทุกบล็อกครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กหลังจากตอนแรกเนี่ยเบรกสั่งให้พัสดีเปิดประตูตอนนี้คอสปิดบ้างครับพวกโกงก็เลยไปไหนไม่ได้เลยครับทีเนี้ยโดนขังปิดประตูไว้คอสกับพรรคพวกเนี่ยจะไล่ต้อนแล้วครับเบรกที่กำลังจะไปห้องเบิกขยะเนี่ยก็ต้องบังคับให้พัสดีเนี่ยเปิดประตูนะฮะโดยใช้ลูกกุญแจเปิดแทนนะฮะใช้ระบบมือเปิดไขเอารีเปิดจะช้าถ้าแกคิดถูกเวลานั้นแกตายพัสดีก็ต้องเปิดให้นะฮะก็เดินไปที่ห้องขยะกันพวกโกงเนี่ยโดนปิดประตูก็ไปได้อยู่ดีแต่ช้าลงนิดนึงทีนี้เบรกก็มาถึงห้องขนขยะครับก็เจอกับชาร์ลอตครับที่นำตัวซาเมนธามาสำเร็จก็สำเร็จภารกิจลุล่วงครับแล้วเบรกเองก็ยังชมพัสดีอีกว่านายเก่งมากที่พามาถึงที่นี่ได้แล้วก็ยิงพัสดีครับเก็บพัสดีเฉยเลยปังปังปังอ้าวเบรกฆ่าพัสดีตายครับโอ้โหสาวรอดมาต้องนานแล้วเขาก็เอามือถือขึ้นมาครับมาดาวน์โหลดข้อมูลจากทิปที่อยู่ในตัวซาเมนธาครับต่อมาไอ้หัวหน้าชุดเนี่ยหลังจากโดนน้ำร้อนสาดเนี่ยมันก็ยังไม่ไปไหนอีกนะยังเดินวนเวียนหาแมนนิ่งอยู่ในเรือนจำนั่นแหละกูคิดว่าแม่งหนีไปแล้วยังไม่หนีนะฮะคงอยากจะฆ่าแมนนิ่งนะก็เดินมาเจอกับแมนนิ่งจริงๆครับก็สาดกราดใส่กันอีกยกปัง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 ยิงใส่กำแพงกันอยู่นั่นแหละคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคลาดนะโว้ยยิงมั่งแมนนิงเนี่ยก็หมดสนุกครับขี้เกียจเล่นเลยเว้ยพี่แกวิ่งเข้าไปชกหน้าไอ้หัวหน้าชุดแล้วก็ยันนะกระเด็นเลยฮะก็เลยสู้กันเลยครับปะทะกันตัวไอ้หัวหน้าชุดแม่งก็หยิบบาเหล็กมาครับที่ออกกำลังกายของนักโทษจะเอามาฟาดเหรอมึงอยากออกกำลังกายเหรอพี่แกแม่งหลบได้ครับแล้วก็ชกสวนหน้าหงายบีครับเอาหัวโขกสุดท้ายแมนนิงดันให้หัวหน้าชุดไปชนกับเหล็กที่ออกกำลังกายทะลุกลางอกตายครับโอ้แม่งแหลมขนาดนั้นเลยวะแทงได้เฉยเลยฆ่าอะไรสักทีแอนนิงเนี่ยหมดอารมณ์เล่นแล้วกูไม่อยากเล่นละไปดีกว่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะเพื่อนไปเจอกันชาติหน้านะ ตัดกันมาที่เบรคครับหัวหน้าตัวโกงครับก็ดาวน์โหลดข้อมูลจากซาเมนธาเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สั่งให้ชาร์ลอตเนี่ยฆ่าซาเมนธาครับเก็บนางซะแต่ครับพระเอกครับมาจนได้ครับคอสมาพร้อมกับลูกทีมครบเลยเอาเฮ้ยชาร์ลอตเลยจับซาเมนธาเป็นตัวประกันครับเบรคก็เลยบอกฉลาดหน่อยนะเพื่อนคนของฉันเนี่ยเยอะกว่านายนะปืนก็มากกว่าถึงนายสู้ไปเนี่ยนายก็แพ้คอสจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับจำนวนนะเฮ้ยมันเกี่ยวกับสกิลแล้วก็ฝีมือลูกทีมฉันน่ะเจ๋งกว่าของนายเยอะใครจะไปรู้ล่ะลองไหมก็เล็งปืนใส่กันครับพวกแบดดี้ลูกน้องคอสก็ขู่ทิ้งอาวุธซะไอ้พวกสารเลวทิ้งอาวุธซะแต่เบรกก็บอกว่าอะไรของมึงวะวางก็โง่ดิพวกกูแม่งอาวุธเยอะกว่าพวกมึงแหละทิ้งไอ้ฮะไอ้เราก็คิดว่าคอสเนี่ยจะวางครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีตัวประกันด้วยคอสเนี่ยกลับสั่งลูกทีมยิงเลยเฉยเลยครับก็เลยสวนแนวคิดกับหนังทุกเรื่องครับทั้งสองฝ่ายเลยยิงใส่กันปะทะกันรัวๆครับเบรกก็วิ่งหนีไปครับคอสก็วิ่งตามไปเหมือนไฟบังคับอ่ะจริงๆเนี่ยสาดกระสุนกันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ทั้งคู่แยกไปอีกมุมนึงฮะให้ไปสู้กันตัวอ้าวฝั่งทางนี้ชาร์ลอตเสียท่าให้กับซาเมนธาเฉยครับตอนแรกกำลังจะฆ่าละมัวโมครับโดนซาเมนธาครับยิงสวนเลยครับปังๆตายเลยฮะโอเคสุดท้ายหนังจบยังไงครับเล่าไปชักวนไปวกวนมาครับจะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเบรกวิ่งหนีไปด้านล่างครับคอสก็วิ่งตามไปก็ถึงทางตันแล้วครับมีกับดักระเบิดไปต่อไม่ได้ครับเป็นเซ็นเซอร์ระเบิดถ้าไปก็ระเบิดนะฮะกับดักของลูกน้องตัวเองวางไว้จะแท้ก็เลยยิงสวนกันอยู่ตรงนั้นนะฮะไอ้เบรกก็ยิงสวนคอสก็หลบอยู่ตรงหลังกำแพงทะลุกำแพงยิงกันแบบกระจุยกระจายปังยิงกันนัวมากเลยลูกฉันหมดว่ะลูกฉันก็หมดเหมือนกันอ้าวชิบหายยิงกันจนลูกหมดทั้งคู่เอาไงดีล่ะงั้นน่ะทั้งคู่เดินออกมามือเปล่ามั้ยล่ะวัดกันไปให้รู้เรื่องก็เอาสิวะก็เลยแลกขวดมือเปล่ากันล่ะครับแม่สตีเวนซีเกลมามาดเก่าๆแบบนี้จะไปสู้พี่แกได้ยังไงเก่งมาทั้งเรื่องตลอดนะครับก็สอนมวยเบรกนะครับชนะเบรกแบบชิวๆครับจริงๆเนี่ยบทคุยโคตรยืดเยื้อเลยนะฮะกว่าจะสู้กว่าจะล่อกันเนี่ยมีกล่อมกันด้วยนะฮะจะให้เข้าพวกแต่ผมแม่งล่อเอาแค่นี้แล้วกันแล้วสุดท้ายเนี่ยคอสเนี่ยพระเอกของเราครับก็ผลักเบรกครับเข้าใส่เซ็นเซอร์แล้วเปิดตู้มตัวเละเรียบร้อยหมดครับส่วนลูกน้องของเบรกครับก็แน่นอนแล้วครับโดนพวกของแบดลี่ฮะลูกน้องของคอสเนี่ยกว่าเรียบนะจัดการกันไปหมดเลยแล้วก็แมนนิ่งเองก็มีบทอีกเล็กๆนะระหว่างที่แบดลี่กำลังจะเดินออกมาเนี่ยจะโดนลูกน้องของเบรกยิงครับแอบซุ่มอยู่แมนนี่ก็โผล่มาช่วยยิงแค่นั้นเองครับปังจบช่วยแบดลี่ที่กำลังจะโดนยิงครับจบเลยเรื่องราวก็แฮปปี้เอนดิ้งครับสามารถจัดการกับหน่วยห้าวที่จะมาชิงตัวนักโทษแล้วก็ข้อมูลที่อยู่กับซาเมนธาได้ทั้งหมดครับเอาเธอตายซะแล้วหรือเนี่ยจะจับทำเมียซะหน่อยปะโถเอ้ยจ่าถูกใจเสียดายจัง แมนนิงเอาหาด้วยแถมเช้ามาก็เคลื่อนย้ายนักโทษกันตามแผนต่อนะครับที่วางกันไว้ตั้งแต่แรกซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ซาเมนธาเพียงคนเดียวแล้วนะฮะเอ๊ะจะว่าไปนักโทษทั้งคุกเนี่ยบอกว่ามี6คนไม่ใช่เหรอ
หมือนตายไปไม่ครบนี่ว่าหายไปไหนวะช่างแม่งแล้วกันก็ไปเอารถตู้เคลื่อนย้ายนักโทษมาครับแล้วก็แมนนิงเนี่ยก็ช่วยงานคอร์สจนสำเร็จงานครับเอาไว้เจอกันรอบหน้านะเพื่อนถ้ามีงานเนี่ยเดี๋ยวฉันใช้นายไปอีกแมนนิงก็บอกว่าเอองานหน้าเนี่ยขอแม่งยากๆกว่านี้หน่อยได้ไหมตอนแรกเนี่ยทำท่าเหมือนจะมีภาคต่อในหนังเรื่องนี้แต่ไปเช็คดูไม่มีภาคต่อแล้วครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะผมขอยอมรับเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นสปอยหนังที่ผมสปอยมั่วที่สุดเล่ามั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่ามาเลยแหละฮะใครฟังจบเนี่ยขอบพระคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับเป็นพระคุณอย่างมากเลยเพราะว่าเรื่องราวนี่อีรุงตุงนางมั่วไปหมดนะครับสุดท้ายนี่ไอ้พวกที่บุกมาเนี่ยต้องการข้อมูลจากซามินทาแค่นั้นเองนะแล้วก็เกิดการบู๊กันในคุกแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูหนังจริงๆเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะฮะอีกแบบนึงเลยผมนี่เล่ามั่วมากเลยขอบคุณมากครับชอบคลิปอย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องคอเป็นหนังให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเหงาเมื่อไหร่ก็เสิร์ชเข้ามาคอเป็นหนังครับไว้เจอกันใหม่สปอยหนังเรื่องหน้าไปก่อนวันนี้บ๊ายบาย